คุณลูกหมูจนเหรอคะขนาดเสื้อผ้าดีๆที่มันใส่อยู่ก็เงินของตาปีเตอร์ทั้งนั้นแหละจ้าคุณแม่ไม่ต้องมาเรียกฉันด้วยน้ำเสียงและสายตาแบบนั้นแกจะไปกินหญ้าที่ไหนก็เรื่องของแกหนูบีมหนูคุยกับคุณออมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่คุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะงานนี้มีคนหน้าแตกชัวดีลูกแค่ให้มันหน้าแตกแค่นั้นแม่ยังไม่พอใจแต่การนัดคุยโปรเจกต์ครั้งนี้ต้องทำให้ชีวิตคู่ของมันกับลูกชายแม่แตกกันไปข้างคุณแม่จะทำยังไงหรอคะในเมื่อพี่ปีเตอร์รักมันจะตายแม่หนูบีมหนูไม่รู้อะไรตาปีเตอร์เขาทุ่มเทกับโปรเจกต์มากแล้วยิ่งโปรเจกต์นี้มูลค่าสูงเกือบ50ล้านยังไงถ้าลูกหมูมันทำพังตาปีเตอร์เลิกกับมันชัวร์แบบนี้บีมก็จะได้ตำแหน่งคนรักของพี่ปีเตอร์แล้วนะสิคะคุณแม่แน่นอนลูกไปไปเรารีบไปข้างในกันเถอะเดี๋ยวลูกหมูมันจะสงสัยค่ะคุณแม่คุณแม่คิดอะไรอยู่นะถึงพาเรามาเลี้ยงอาหารหรือว่าคุณแม่จะเอ็นดูเราแล้วสวัสดีค่ะคุณลูกหมูคุณบีมบีมขอนั่งด้วยคนนะคะคุณลูกหมูได้ไหมคะคุณแม่ได้สิจ้าหนูบีมหนูได้สิทธิ์นั้นอยู่แล้วคุณแม่ชวนคุณบีมมาด้วยเหรอคะก็ใช่สิทำไมแกจะใจแคบไม่ให้เขานั่งร่วมโต๊ะหรือไงเปล่าค่ะดีไม่มีปัญหาก็ดีโอ้โหอาหารน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะเอ๊ะทำไมเตรียมไว้อีก2ที่ล่ะคะคุณแม่ก็วันนี้จะมีแขกคนพิเศษมานะสิใครเหรอคะคุณแม่เดี๋ยวแกก็รู้เองแหละอ๋อค่ะอาหารร้านนี้น่าจะแพงน่าดูเลยนะคะก็แพงอยู่แล้วแหละแต่แพงสำหรับคนอย่างเธอนะเพราะสำหรับฉันกับหนูบีมไม่แพงเศษเงินอุ๊ยคุณแม่พูดแบบนี้คุณลูกหมูจนเหรอคะโถโถหนูบีมคนอย่างมันเขาเรียกว่าจนซะยิ่งกว่าจนอีกลูกขนาดเสื้อผ้าดีๆที่มันใส่อยู่ก็เงินของตาปีเตอร์ทั้งนั้นแหละจ้าคุณแม่ไม่ต้องมาเรียกฉันด้วยน้ำเสียงและสายตาแบบนั้นฉันพูดความจริงโหยพูดแล้วก็เห็นใจลูกสะใภ้คุณแม่นะคะไม่มีอะไรดีเลยแม้แต่อย่างเดียวนี่คุณคะหนูบีมอย่าเรียกมันว่าลูกสะใภ้แม่เลยแม่ฟังแล้วก็ด่าหูจริงๆแม่อยากได้หนูเป็นลูกสะใภ้มากกว่านะหนูบีมแต่ตาปีเตอร์ไม่น่าหลับหูหลับตาเลือกใครบางคนแถวนี้มาประดับวงตระกูลแม่เลยไม่เป็นไรนะคะคุณแม่บีมอยู่ตรงนี้เสมองั้นหนูว่าหนูขอตัวกลับก่อนดีกว่าค่ะหนูอยู่ที่นี่แล้วหนูรู้สึกอึดอัดยังไงก็ไม่รู้ดั้งลงเดี๋ยวนี้นะแกยังไปไหนไม่ได้อย่ามาทำตัวเสียมารยาทกับฉันเหมือนไม่มีใครสั่งสอนแกห้ามไปไหนทั้งนั้นจนกว่าแขกที่ฉันนัดจะมาถ้าคุยเสร็จเมื่อไหร่แกจะไปกินหญ้าที่ไหนก็เรื่องของแกอุ๊ยตัวอะไรกินหญ้าเลยคะคุณแม่หรือว่าจะเป็นหมอหมอขอโทษที่ให้รอนะคะอ้าวคุณออมมาแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะนี่มิสเซเลน่าค่ะมิสเซเลน่า this is our guest ฮัลโหล
Hello everyone. Hi. Welcome to Thailand. Thank you. Nice to meet you all. ลูกหมูเธอไม่คิดทักทายกันหน่อยเหรอสวัสดีค่ะคุณแม่คะหน้ามันซีดไก่ต้มเลยค่ะคุณออมคะยายลูกหมูมันเป็นคนบ้านนอกอย่าไปถือสาเลยนะคะที่มันไม่รู้ภาษาฝรั่งเชิญนั่งนะคะคุณออมมิสเซน่า please have a seat คนจุ่มคะต้องขอโทษด้วยนะคะมิสเซเลน่าอาจจะไม่ได้อยู่ร่วมทานอาหารด้วยเพราะว่าติดประชุมด่วนนะคะ I'm sorry No worry ไม่มีปัญหาเลยค่ะเรื่องแค่เนี่ยเล็กน้อยค่ะงั้นคุณลูกหมูเรามาเริ่มคุยกันเลยดีไหมคะคุยอะไรหรอคะก็ที่คุณปีเตอร์ให้คุณลูกหมูมาคุยงานแทนนี่คะไม่สะดวกตรงไหนหรือเปล่าคะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะคะไม่มีใครบอกเลยคุณแม่คะคุณแม่รู้เรื่องนี้หรือเปล่าเอ้าก็แกเป็นคนบอกฉันเองไม่ใช่เหรอว่าแกจะคุยธุรกิจแทนตาปีเตอร์ฉันก็เลยให้หนูบีมเรียกคุณออมกับมิสเซเลน่ามาให้ไงคุยซะสิเอาเป็นถึงภรรยาท่านประธานบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่มีความสามารถในการคุยกับลูกค้าให้สามีเลยจ๊ะถ้าเธอทำไม่ได้ฉันจะทำแทนแล้วนะสรุปว่ายังไงคะมิสเซเลน่ามีเวลาไม่มากนะคะถ้าจะนัดมาเล่นๆแบบนี้ก็ไม่โอเคนะคะออมกับมิสเซเลน่าสามารถยกเลิกโปรเจกต์ได้เลยโดยไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายคุณลูกมูDo you have anything to say to me? เอ้าตอบไปสิคะ I think she cannot speak English พูดไม่ได้แบบนี้อับอายวงตระกูลฉันจริงๆวันนี้แหละตาปีเตอร์จะได้ตาสว่าง I'm sorry to waste your time My English is not fluently But I can communicateIt's not a big deal. At least you can communicate. That's fine. Moreover, I don't have much thing to say. I just want to talk with you. คุณแม่คะ Shall we begin? Okay. Thank you for today. I hope to see you next time. My pleasure to meet you too. ไว้เจอกันตอนเริ่มโปรเจกต์นะคะคุณลูกหมูค่ะขอบคุณนะคะนี่ยายลูกหมูแกพูดภาษาอังกฤษได้ยังไงคนที่เขาไม่พูดไม่ได้แปลว่าเขาพูดไม่ได้นะคะฉะนั้นใช้สติไตร่ตรองให้ดีก่อนทำอะไรลงไปจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังนะคะเจอกันที่บ้านค่ะคุณแม่ลูกหมูลูกหมูยังไงลูกหมูลูกหมูโอ๊ยคุณแม่แบบนี้หนูก็เป็นลูกสะใภ้คุณแม่แล้วสิคะอย่าห่วงแม่เลยห่วงแม่ก่อนตาปีเตอร์ถ้ายิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน